สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับจะขอนำการชกแบบที่นักชกชกผิดกติกานะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมสำหรับคู่นี้เป็นการผิดกติกาแบบจงใจนะครับฝ่ายแดงก้าวไกลช.5พยัคฆ์และฝ่ายน้ำเงินช็อปเปอร์กอตะเภาทองนะครับท่านจับตาดูให้ดีเห็นไหม นี่คือการแทงกระจับนะครับแบบจงใจนะเนี่ยแบบเต็มๆต่อหน้ากรรมการนะในที่สุดนะกรรมการก็ตัดสินใจทันทีเลยโดยการชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะฟาวล์นะครับสำหรับการตีกระจับบนเวทีจะอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการถ้าหากอาการไม่หนักก็จะให้พักนะครับแต่ถ้าต่อหน้าต่อตาเนี่ยและก็ตีแบบรุนแรงเนี่ยเช่นคู่นี้นะนี่จับตาดูภาพช้าดูสิครับเนี่ยโอ้โหเอากรรมการเขาก็มีวิจารณญาณนะครับว่าไม่สามารถลุกขึ้นมาได้แน่เพราะว่าเนี่ยเป็นการตีแบบรุนแรงนะแต่บางครั้งนะครับนะก็มีนักมวยตบตากรรมการนะล้มมวยนะโดยการตีกระจับคู่ชกนะเพื่อจะให้ตัวเองแพ้ฟาวนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วเสมอน้อยต่อบุญเลิศนะครับอดีตยอดมวยเงินแสนเมื่อประมาณ30กว่าปีนะก็จงใจตีกระจับคู่ชกถึง3ครั้งนะเพื่อจะให้ตัวเองแพ้ฟาวล์แต่ครั้งที่3เนี่ยกรรมการไล่ลงเวทีนะในข้อหาชกไม่สมศักดิ์ศรีจงใจล้มมวยนะครับนั่นก็เพราะว่ากรรมการได้ยินข่าวนะได้กลิ่นตุวันเถาะและการทำฟาวล์อีกอย่างก็คือการทำผิดกติกานะครับอย่างคู่นี้ผจญศึกลูกพระบาทนะครับชกกับนักชก MMA ชาวเกาหลีใต้ชาญชงจุนนะโดยกติกาในการชกครั้งนั้นห้ามใช้ศอกและท่อนแขนนะครับซึ่งเป็นกติกาที่ทางรายการตั้งขึ้นมานะและผลก็ปรากฏว่าผจญศึกลูกพระบาทเป็นฝ่ายชนะฟาวนะโดยหลายท่านก็ถกเถียงว่าแบบนี้ผิดแบบนี้ไม่ผิดนะครับซึ่งรายการชกนะถึงแม้ว่าจะเป็นรายการเดียวกันเช่นรายการคิกบ็อกซิ่งนะครับก็ห้ามไม่เหมือนกันนะบางรายการให้ล็อกคอตีเข่าได้บางรายการไม่ให้ล็อกคอตีเข่าหรือบางรายการก็ล็อกคอตีเข่าได้ครั้งเดียวและเมื่อเขากำหนดกติกามาแบบไหนก็ต้องทำตามนะครับนะเราจะไปเถียงว่าอย่างนั้นผิดอย่างนั้นถูกไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะว่าตามหลักความเป็นจริงนะครับก็ต้องตั้งเป็นกติกาสากลนะไม่ใช่ลดนั่นลดนี่นะครับนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคิกบ็อกซิ่งชูตบ็อกซิ่งนะครับเนี่ยอย่างการชกคู่นี้เนี่ยเมื่อก่อนสามารถล็อกคอตีเข่าได้นะและก็มีการฟันศอกได้ด้วยนะเป็นกติกาของชุดบ็อกซิ่งโดยใช้มวยไทยผสมกับมวยปล้ำนะแต่ครั้นพอได้ชกกับมวยไทยที่เป็นคนไทยนะครับโดยส่วนมากแล้วพวกเขาไม่สามารถเอาชนะมวยไทยได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโดนล็อกคอตีเข่าเนี่ยแล้วก็โดนศอกเนี่ยหลังจากนั้นนะครับนะชุดบ็อกซิ่งนี่ก็เลิกการใช้ศอกและการล็อกคอตีเข่าแต่พอชกกับมวยญี่ปุ่นด้วยกันกลับอนุญาตให้ใช้ศอกแล้วก็ล็อกคอตีเข่าได้มวยไทยก็ต้องบอกว่าเอาที่สบายใจแล้วกันสำหรับต่อไปนี้จะเป็นการชกกันระหว่างเพชรธนงบัญชาเมฆกับนักชกชาวเนเธอร์แลนด์บูเรโบซายูเมชโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศจีนรายการคุนหลุนไฟ51เมื่อวันที่10กันยายนปี2559เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอาพ่วนแล้วเห็นบ่บูเร่โบซายูแมนนักชกจากฮ่อนแลนด์นะครับหรือเนเธอร์แลนด์เอาเบิ่งเข้าเนี่ยแหละโอ้ยอีพออีแม่เอ้ยบ่ปาดเข้าไปแบ่งให้พ่อใหญ่นั่นสำหรับนักชกไทยเพชรธนงบัญชาเมฆนักชกจากอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีคุณแล้วมาสิธรรมดาคุณเพชรธนงนะครับเนาะซึ่งก็เป็นเพื่อนรักกับน้องโอไก่ย่าง5ดาวนะครับเนี่ยตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มน้อยเนี่ยก็พากันไปสมัครที่ค่ายมวยสิทธิ์อ่อนนะครับเนาะตอนนี้น้องโอนี่โอ้โหโด่งดังระดับโลกหมดแล้วเอาท่านงวดโซกอะไรแนะนำตัวแล้วล่ะเอาต่อไปก็จะได้ตีกันท่อนตัวสำหรับคู่นี้มาดูการทำฟาวนะครับนะว่าการทำฟาวแบบน่าเกลียดหรือไม่ได้ตั้งใจอั
สำหรับกติกานะห้ามใช้หัวตำกันแล้วก็ห้ามฟันศอกนะเข้าใจนะเข้ามอมเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วเนาะครับนะต่อไปก็ใส่กันทนตัวบัดนี้นั่นเห็นบ่พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังกรรมการข้างล่างชกกันได้พนะเอากรรมการให้สัญญาณชกกันแล้วโอ้โหบึงในละข้างโอ้ยมีแต่เข้าพวดนะเห็นบ่เตะใส่กันแล้วลองบึงตีเนี่ยเอานั่นเห็นบ่โดดเข้าร้อยเห็นแล้วเอาเป็นธรรมดาดิครับนี่เอาในประวัติบอกว่าสไตล์คิกบ็อกซิ่งนะครับนะแต่ก็ตีเขาโดดเขาร้อยด้วยว่าตั้งแต่เพชรนุ่งเอาเนี่ยเอาอาจจะทำเอากรรมการแยกออกมานะครับเนาะเอานั่นล่องเบิ้งตีกับบูเล่เหรอเบิ้งนี่ผมเป็นออดหอดจังเลยบูผมลงมาอยู่ข้างหมดแล้วเอาเตะใส่ตัวล่องเบิ้งตีเนี่ยนักชกคิกบ็อกซิ่งพวดนะเห็นว่าต่อยเขาล้ำตัวนะเอาเพชรนุ่งตีขัวของกระโน่นดักเอาแท่งเข้าใส่นะครับเอาแยกออกมาอีกฝั่งนึงเอาบัวเล่ต่อยขวานนะเอาแท่งเขาโอ้โหโดนเขาเพชรนงนะครับเอาแท่งเขาขึ้นพวดเห็นว่ามัดซอยดาวขอข้างกระต่ายเอาเพชรนงเตะเขาดุกสวงเอาโดดแท่งเขาไม่ถึงนะครับนะสำหรับบัวเล่เอาเพชรนงเตะใส่นะกับมิท่านแนะนำนะให้ภาคชื่อนักมวยว่าใครเป็นคนทำอะไรเอานั่นจ้วงด้วยมัดใส่ตัวบัวเล่เอาว่าจังนี้อาจแยกออกมาเอากรรมการแยกออกมานะครับเนาะแยกด้วยเสียงบันทอเอาพวดเตะขาเอาเพชรนงแท่งเข้าหัวเพชรนงเตะหัวถูกหัวไหลเอานนโดดแท่งเข้าหัวละบูเร่เอาว่ายังไงเพชรนงบัญชาเมฆเนาะครับเนี่ยกางเกงสีทองบันทอสำหรับบูเร่ในกางเกงสีแดงอยู่มุมน้ำเงินบันทอเอาว่าจังไรเพชรนงตีหัวถือยันเอาแท่งเข้าหัวอันแล้วบ่ถือเอาเตะขาเห็นว่านั่นบูเร่กับเตะขาขึ้นนะครับเนาะอันนักมวยนี่ถ้าโดนเตะขาจะเตะคืนทันทีนะเอานั่นเห็นบอกว่าสิถีบหน้าอัตวาบ่ถึงเอาว่ายังไงเพชรนงขยับเข้าหาเอาจ้วงด้วยมัดขวาหนึ่งครั้งเอาเตะขวาเขาบักแอลเอาแท่งเข้าวันทอเอาผวนอบูเล่ถือเตะเขาจนน้องเท่านึงเอาล็อกมาเอานั่นเห็นบอกแอลแล้วเนี่ยผวนยังมีการลูบหน้าล้มแล้วก็ลูบหน้าแล้วมาดีซัมราบูเล่พุ่นนะเห็นบอกว่าไงโอ้โหหัวเอาหัวเขาไปได้ระบาดนี่ว่ามันมองเอาเลยว่ามันมองขาดเสียกนะครับเนาะเอากรรมการให้สัญญาณชกเอาว่าจังได้บูเล่ขยับเข่าหาตัวเนี่ยเอาเมดหยกแรกนะครับพุ่นเห็นบอกว่ามาดีซัมราเป็นการชกระหว่างเพชรธนงบัญชาเมฆกับบูเร่โบซายูเมดนะครับเนาะอันนั้นเห็นไหมตัวโอ้ยบ้านสิบ่มีหากินเอาเห็นข้าวเดียวกับตัดมาหาพ่อใหญ่นี่เอายกที่สองเริ่มขึ้นนะครับเนาะเนี่ยเพชรธนงบัญชาเมฆเนี่ยกางเกงสีทองบนถ่านั่นเห็นว่าบูเร่ในสีแดงเด้เอาดังโนโนกับฝรั่งอะไรพวกนั้นเขามาเตะขาเลยยกเนี่ยเห็นว่านั่นสีเตะขาเพชรธนงให้เดียงพนะอันนั้นเห็นว่าโอ้นั่นกองคนขุดจุดแล้วเอาว่าจังนี้บุเร่เป็นกงจงกลางจังจังเลยบุระตีมวยเนี่ยเอาพ่วนแท่งเขาโอ้โหเอาเนี่ยถ้าบอกสต็อปเนี่ยก็ต้องถอยออกเก้าหนึ่งแล้วครับเนาะเอาเพชรนงจวงโดยใส่เอาว่ายังไงเอานั่นกองดักไงล่ะที่นี่เอาล่องเบิ้งล็อกคอตีเขาได้นะครับนะแต่ตีได้ครั้งเดียวนะเอานั่นลงไปอีกแล้วมาเป็นตาใจให้ง่ายแต่บูเล่ไหมเอาไว้ที่ไหนเอากรรมการบอกสต็อปนะครับเมื่อบอกสต็อปต้องถอยคนละก้าวเอานั่นเมื่อบอกสต็อปแล้วต้องถอยคนละก้าวนะอย่าเพิ่งตีกันนะเข้าใจไหมพี่ตนงบัญชาเมฆเอาเตียนเข้าใจไหมถอยคนละก้าวนะเอากรรมการเตียนนะครับเราต้องถอยคนละก้าวเอาเพชรนงเตะขัวเขาต้นขาตัวเอาเตะซ้ายขึ้นเหมือนกันนะครับนะบูเล่เอาบูเล่จงในวัดใส่ดูนะเพชรนงเตะใส่เขาบักแอลเพชรนงเตะใส่ไม่โดนนะครับบูเล่เตะขัวเขาบักแอลเพชรนงเตะใส่เขาบักแอลไม่ต้องบอกซื้อหรอกเบิ้งน้ำกันอยู่หัวต่ำกันเอาเนี่ยอาศัยที่เพอแลนเขามาตีนี่หมอนี่ไหม
เอาเบื้องหน้าคล้ายๆสเก็ตดาวเพชรพญาไทเนาะครับเอาไว้ทางใดเพชรทนงเปสายว่าพวดน่ะเห็นบ่บักแอลโอ้โหดังเสียอันแล้วเนี่ยเฮ้ออีหยังถึกถีบห้ำติเฮ้อเอาเอาเนี่ยเฮ้ยเป็นยองแกงๆจังได๋ดอกเพิ่นก็ได้อาจอยากออกมาเซ่เอาแตกแล้วเพชรธนงเอาโดนหมัดหรือโดนอะไรเอาน่าจะโดนหัวนะครับเนาะเนี่ยพอหัวโขกไปแต่ละบาทนี่โอ้ยหายก็ม่วยพอมาเฮ้อเอาถือมัดกับเซินคือกันแล้ววะเอาบ่แม่นม่วยอันเล็ดเวพอมาบ่นี่อันหมอนี่มั้ยเฮ้อคือยังโขกเดียดพุ่นมั้ยหัวมั้ยเอาหัวหมุนก่อนเด้อนี่เอานั่นเอากระตุกนะครับเอาถึกเตะคอนาท้องเฮ้อเอายกขาขึ้นบ่คือส่งยกขาซ่าแต่นั่นเห็นบ่ขอนาท้องแต่ละบาทนี่พ่วนเห็นบ่โอ้ยดังโป่งล่างบัดนึงพี่น้องเอ้ยจุกคักๆละบาดนี่พ่วนเฮ้อลองเบิ่งเนี่ยโดดเข้าขอนาท้องอีกแล้วนี่เนี่ยไว้เนี่ยจุกนะครับดูท่าทางนี่เอาโดนเตะขาอีกแล้วเอาเมิดยกที่2เอาหลังจากเมิดยกที่2แล้วก็เป็นเวลาให้น้ํานักมวยตัวนั้นอ๋อนี่หัวแตกเอาสงสัยหัวตำกันนะครับเนี่ยอ๋อเพชรธนงนี่แตกที่คิ้วนะบุเรแตกที่กลางหน้าผากแล้วอ้าวนั่นเห็นบอสสาวหมวยเห็นตัวนี่ธรรมดาอ้าวแมมกับนี่บัดนี้เอาแมมเป็นดีเจนะครับเนาะเอาเดี๋ยวเบิ่งจังน้อยเพราะอันนั้นอยู่ดอกพ่อเป็นกระเซยจังน้อยอยู่ดอกมาสั่งแต่เข้าหมอนี่แต่มาเหี่ยวกับแต่เข้าบนสีไลก็พ่อใหญ่บัวข้างม้อยกระนวลพอดีเอาว่าตั้งในกรรมการให้สัญญาณฉกยกที่3เอาเตะซ้ายตัวเพชรธนงบัญชาเมฆนะครับเนาะเอาเนี่ยเห็นบ่มันคือมนต์ดิเสบูเล่มั้ยฮะนี่หมอนี่มั้ยเอาน่ะเห็นบ่เจอเข้ากระดูกสวงเอายกที่2ปลายยกที่2นี่เริ่มจุกนะครับนะโดนเตะเข้าหน้าท้องเอาว่าตั้งในเพชรธนงเตะขวานแล้วโหยเป็นก้องจ้องแจ้งๆจังได๋บ่เว้ยฮะนี่เป็นตะล่ำคั่นเลยผู้ชกน้ำนี่เอาพ่วนเห็นบ่ว่าปีกับหัวล้นนั่นแหละลองเบิ่งตีเอาเนี่ยเอาเหยียกออกมาแล้วครับเนาะเอาบัวเล่ขยับขวางโอ้โหดังบึ้มเลยพี่น้องหัวตำกันนั่นแหละว่างั้นนะโอ้โหเออเอาเหมือนตั้งใจนะครับนั่นเนี่ยดูเหมือนท่าทางจะหมดแรงนะจุกแล้วก็หมดแรงเนี่ยก็เอาหัวตำเข้าไปเนี่ยหัวแหลมๆสวกเข้าไปแล้วมันสิดังฮอดโป่งล่างพุ่นติเอาว่าจังได๋คุณหมอตีหมาหญ้าพะนะคุณหมอว่าเอาไม่อนุญาตให้ชกนะครับโอ้หายเอานี่แตกเยอะนะครับนะเนี่ยแต่เป็นการแตกในบริเวณเปลือกตานี่ที่มันปิดกับเป็นต่องๆขึ้นไปข้างบนนี่มันก็เลยเลือดไม่ค่อยออกนี่เพราะว่าเป็นแผลไม่ค่อยตีนะครับนะแต่พอคุณหมอตีออกมาดูเนี่ยโอ้โหแผลใหญ่จังมาแล้วพ่นนะเว้ยทําเป็นอารมณ์เสียนะหัวลิ้นๆบ่หัวเพิ่นนี่ล่ะเนี่ยมองกันมองจะง่อยหัวนี่เป็นแหลมๆตอปอออกมาไม่เป็นซะนี่มั้ยคือหัวมานี่มั้ยโอ้ยเป็นตะโขคนแตกเนาะนี่เบิ่งภาพซ่าพ่นน่ะโอ้โหพี่น้องเอ้ยตําเขาทําไมพ่นน่ะกรรมการว่าโว้ยเนี่ยโอ้หายก็เลยเห็นแน่ยังท่าทายอีกเด้นน่ะเออเป็นตาสั่งแท้เออตำเขาเลยยังท่าท่ายเฮ้ยจังได๋เออเนี่ยเอาสงสัยชกเล็ดเวหรือเปล่าชกกัดเชือกหรือเปล่าวันเอาว่ายังไงกรรมการเอาคุณหมอก็ยุติการชกไปแล้ววันเถอะเนี่ยเอาพ่วนเห็นบ่ว่าผู้สาวถือดอกไม้นะเอาเนี่ยต้องโอ้วิ่งมาคุ้มหัวไว้นะครับเนาะอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นการชนะ TKO ทางเทคนิคนะครับเนาะดูตามประวัติผลก็ปรากฏว่านะครับชูมือให้เพชรธนงบัญชาเมฆนะครับเป็นฝ่ายชนะเอ้าง่องเลยเนี่ยเฮ้อเอาหัวไปตำเขาสิชนะจังได๋บ่แม่นนั่นมวยขาดเชือกพม่าไหมหาขวบเอาพวดเห็นว่าผู้สาวนะเอามาเบิ่งผู้สาวหลังจากที่เบิ่งม้วยหัวต่ำกันแล้ววันนี้ว่าสิเป็นอันจักรยานหรืออันมอเตอร์ไซค์นั่นแหละคือท้ายไก่ห้ามันแต่เอาอันมอเตอร์ไซค์นะครับน้องห้าเล่
อ้าวอันนี้ก็มาขอโทษขอโพยนะครับนะตอนสุดท้ายนะสำหรับบุรีเอาเพชรธงบัญชาเมฆก็เป็นฝ่ายชนะบุรีโบซายูเมกนะครับเขาบอกว่าเป็นการชนะ TKO ทางเทคนิคพนะอ้าวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ